สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาฟังเรื่องผีผีกันนะคะผีจะมีจริงหรือไม่จริงคงยากจะยืนยันขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลดิฉันคนหนึ่งที่กลัวความมืดและกลัวผีมากตอนเด็กๆด,ดิฉันจะซนและก็ดือ้อดิฉันจึงโดนผู้ใหญ่ขูว่าผีจะมาบีบคอบ้างมาดูดเลือดบ้างจนรู้สึกว่ารอบตัวมีผีเต็มไปหมดกลัวผีมาก แม้แต่ตอนกลางวันก็ยังกลัวยิ่งมืดมืดหน่อยไม่กล้าจะอยู่คนเดียวแม้จะโตขึ้นมาและทำงานแล้วความกลัวผีของดิฉันก็ไม่ได้หมดไปดิฉันมีเซนต์เรื่องผีแรงมากเห็นผีบ่อยเดินไปที่เปรียกเปรี้ยวก็มักจะได้ยินเสียงแวววๆเห็นเงาเป็นคนดำดำสิ่งที่ดิฉันมักจะทำเสมอเมื่อเจอเหตุการณ์ คือตั้งตัวเองเป็นหลวงพ่อโกยค่ะโกยแนบวิ่งไม่เดียวหลังตอนเด็กๆด,ดิฉันเป็นนักกีฬาด้วยนะคะแข่งกรีฑา100เมตรมักได้ที่หนึ่งเสมอดิฉันวิ่งเร็วค่ะที่ทำงานดิฉันดิฉันก็จะเห็นบ่อยทั้งเห็นทั้งได้ยินเสียงคนอื่นนั่งทำงานดึกๆดื่นๆเขาไม่เห็นความผิดปกติแต่ดิฉันได้ยินทั้งเสียง ได้เห็นทั้งภาพที่ทำงานดิฉันดิฉันจะเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวเดินผ่านประตูเข้ามาแล้วก็หายไปโต๊ะทำงานดิฉันหันหน้าออกไปทางประตูค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเห็นเมื่อไรก็ไม่อยู่แล้วค่ะหลวงพ่อโกยก็ามาเล่าให้คนอื่นฟังทุกคนก็บอกว่าดิฉันคิดมากไปเอง คนอื่นไม่เห็นใครเห็นซึ่งมันก็แปลกดีนะคะบางครั้งดิฉันเดินเดินรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามรู้สึกเย็นวาบวาบข้างหลังเหมือนสัมผัสอะไรบางอย่างแต่หันไปก็ไม่เจออะไรดิฉันทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับบ้านดิฉันอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานมากดิฉันอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาวอีกคน ดิฉันมีน้องสาวอยู่สองคนอีกคนเรียนอยู่ในกรุงเทพบ้านดิฉันเก่าหน่อยเป็นบ้านไม้สองชั้นได้ถุนสูงชั้นล่างโลง่งแบบบ้านสมัยก่อนนะคะแต่เราต่อเติมทําเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำส่วนหนึ่งดังนั้นด้านล่างจึงมีที่ว่างเหลืออยู่สำหรับจอดรถแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่น เนื่องจากบ้านดิฉันหากจะขึ้นบนบ้านนะคะก็ต้องขึ้นทางบันไดบันไดทําจากไม้เป็นขั้นๆมีช่องว่างระหว่างขั้นตอนเด็กๆน้องเคยแกล้งดิฉันแอบจับขาตอนที่ฉันขึ้นบันไดทําให้ดิฉันตกใจตกบันไดลงมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นยังเด็กมากอายุสักแปดขวบได้หลังจากนั้นแม่ก็สั่งห้ามไม่เราเล่นกันแบบนั้นอีก บ้านดิฉันมีห้องนอนสองห้องแม่นอนกับน้องสาวส่วนดิฉันนอนคนเดียวเพราะแม่เห็นว่าดิฉันโตแล้วเลยให้ความเป็นส่วนตัวห้องนอนดิฉันอยู่ทางทิศตะวันออกมีหน้าต่างไม้และติดเหล็กดัดแล้วก็ติดมุ้งลวดไว้ดิฉันจะเปิดหน้าต่างไว้ช่วงกลางวันพอช่วงหัวค่ำก็จะปิดทุกครั้ง เตียงนอนที่ฉันเป็นเตียงไม้ขนาด6ฟุตจึงนอนดิ้นไปมาได้สบายข้างเตียงเป็นตู้เสื้อผ้าข้างฝาบ้านที่ฉันจะตอกตะปูไว้แขวนเสื้อบางทีเดินเข้าไปมืดมืดเห็นเสื้อแขวนนึกว่าใครมายืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำเอาตกใจบ่อยๆปกติดิฉันชอบนอนงายและชอบฝันบ่อยๆฝันตอนดึกๆบ้าง วันหนึง่งแม่กับน้องต้องเข้ากรุงเทพไปงานรับปริญญาน้องสาวอีกคนดิฉันอยากไปด้วยแต่ลางงานไม่ได้เนื่องจากมีงานด่วนต้องเร่งทําให้เสร็จจึงจำใจต้องอยู่บ้านคนเดียวและวันนั้นเป็นวันที่ดิฉันต้องกลับบ้านดึกเนื่องจากต้องเร่งงานให้เสร็จเพื่อจะได้ใช้ในวันรุ่งขึ้นแล้วฝนเจ้ากรรมก็มาตกเอาในคืนนั้นหลังจากเสร็จงานดิฉันต้องขับรถ ท่ำกลางสายฝนฝ่าความมืดกลับไปบ้านที่เงียบและมืดสนิทด,ดิฉันขับรถเข้าไปจอดใต้ถุนบ้านแล้วเดินลงจากรถโดยยังไม่ดับเครื่องยนต์เพราะต้องการแสงไฟหน้ารถในการช่วยส่องทางให้ดิฉันเดินไปเปิดไฟที่เสาบ้านได้พอลงจากรถก้าวขาได้ประมาณ3ามก้าวได้ดิฉันต้องสะด,ดุ้ง เราเสียงเครื่องยนต์คำรามเสียงดังเหมือนใครไปเหยียบคันเร่งรถความที่กลัวอยู่แล้วดิฉันขนลุกสู้เอามือจับพระที่ห้อยคอยอยู่หลวงพ่อคุ้มครองลูกด้วยเสียงเครื่องยนต์ก็เบาลงเสียงฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ดิฉันก็ยังได้ยินเสียงกุกกักกุกกกในห้องครัวดิฉันรีบเปิดไฟทุกดวงที่มี เสียงที่ดังอยู่ก็เงียบไปดิฉันดับเครื่องยนต์และหยิบกระเป๋าเตรียมขึ้นข้างบนกะว่าคืนนี้เข้าไม่กินน้ำไม่อาบแล้วล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนอนเลยช่วงที่ก้าวขึ้นบันไดบ้านแต่ละก้าวที่ข้ามผ่านขั้นบันไดรับรู้ถึงลมที่พัดวูบเข้ามาขาดิฉันเย็นและสั่นนิดๆด,ดิฉันกลัวว่า ใครจะมาจับขาดิฉันจึงกระโดดทีละขั้นสองขั้นเพื่อให้พ้นจากช่องบันไดน,นั้นเร็วๆดิฉันเปิดไฟทุกดวงในบ้านตอนเข้าห้องน้ำดิฉันก็เปิดประตูห้องนอนไว้เพื่อที่ดิฉันจะได้ไม่ต้องเปิดประตูแล้วเกิดไปเห็นอะไรช่วงนั้นยังคิดว่าคืนนี้จะนอนหลับไหมนะความกลัวมันจับขั้วหัวใจ เวลาเดินหันหน้าหันหลังกลัวว่าใครจะเดินตามหลังใครที่ไม่กลัวผีคงไม่เข้าใจความรู้สึกนี้หรอกนะคะว่ามันเป็นยังไงดิฉันล้างหน้าล้างตาเสร็จด้วยความรวดเร็วเข้าห้องปิดประตูลงกรอนแล้วกระโดดขึ้นเตียงอย่างเร็วเช่นกันก่อนนอนดิฉันสวดมนต์ไหว้พระแล้วกราบที่หมอนทั้งทงท,งที่ปกติไม่ได้ทำเพราะขี้เกียจ แต่คืนนี้ความขี้เกียจมันหายไปดิฉันเองตัวลงนอนแต่ไม่ได้ปิดไฟห่มผ้ามิชิดปิดตาลงแต่ในหัวพรุงพร่านไม่รู้สึกง,ง่วงนอนแม้แต่นิดเดียวลืมตาดูนาฬิกาตีสองแล้วอยากจะหลับเพื่อจะได้ไม่ปวดหัวมึนหัวเพราะอดนอนในวันรุ่งขึ้นกลังเคลิม รู้สึกเหมือนเท้าไปโดนอะไรนิ่มๆอุ่นๆดิฉันใจไปอยู่ที่ตาตุ่มหัวใจเต้นตึกตัก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 หลับตาปีหดเท้าคูเข้ามาความรู้สึกนิ่มๆอุ่นๆที่ปลายเท้าหายไปดิฉันนอนตะแคงในท่าคูขาได้ไม่นานก็กลับมานอนงายเพราะไม่เคยชินกับการนอนตะแคง คราวนี้หูที่ฉันได้ยินเสียงเหมือนเสียงร้องของเด็กเล็กๆเ,เสียงเล็กๆแหลมๆดิฉันใจสัน่นสวดมนต์ผิดๆทุกๆนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโวตภะคะวะโตภะคะวะโตแล้วอะไรต่อแล้วอะไรต่อนึกไม่ออกทำไงดีสวดอะไรดี มือจับหลวงพ่อที่สร้อยพระที่ห้อยคออิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธไปต่อไม่ถูกอีกแล้วหลวงพ่อช่วยลูกด้วยด้วยความกลัวจับขั้วหัวใจเสียงที่ได้ยินไม่รู้เงียบไปเมื่อไหร่ รู้สึกตัวอีกทีไม่มีเสียงอะไรแล้วมีแต่ความเงียบดิฉันนอนโดยที่ไม่กล้าเปิดตากลัวว่าหากลืมตาขึ้นมาจะเห็นอะไรจะช็อกหัวใจวายซะก่อนค่ำคืนอันแสนทรมานมันช่างยาวนานเมื่อไหร่จะสว่างเสียทีนะได้ยินเสียงไก่ขันน่าจะประมาณตีห้ารู้สึกอุ่นใจขึ้นมา ว่าช่วงเวลาค่ำที่ยาวนานกำลังจะผ่านไปแล้วแด้ด้วยความล้าและความเพลียดิฉันเผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีรู้สึกหนักๆบริเวณหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับหายใจไม่ทั่วท้องใจวิวเหมือนจะขาดใจได้แต่คิดว่าจะทำยังไงนอนตัวแข็งทื่อไม่กล้ากระดุกกระดิกรู้สึกหนัก อุ่นแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นติดกันสองครั้งดิฉันเป็นอะไรไปทำไมหัวใจดิฉันมันเต้นแล้วเต้นอีกเป็นดับเบิลอันนึงเต้นแรงและรัวอีกอันเต้นสม่ำเสมอเบาๆดิฉันไม่ไหวแล้วตั้งใจจะรีบสะบัดผ้าห่มแล้วใช้หลวงพ่อโกยโกยออกไปนอกห้องพอสะบัดผ้าห่มอย่างแรงโอ้ยเสียงดิฉันรอ้อง แล้วกระโดดไปเปิดประตูห้องเสียววินาทีนั้นดิฉันได้ยินเสียงโครมพร้อมเสียงร้องเหมียวเวเแล้วแวบ,บหนึ่งดิฉันเห็นแมวสีดำวิ่งผ่านหน้าหายไปดิฉันหัวใจจะวายบ้านดิฉันไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นแมวจากบ้านอื่นแล้วคงเข้าไปช่วงที่ดิฉันเปิดประตูทิ้งไว้ แสงแดดยามเช้าส่งเข้ามาไล่ความมืดยามค่ำคืนหายไปค่ำคืนที่แสนจะทรมานดิฉันตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าเข้ากรุงเทพตามแม่กับน้องไปพร้อมกับโทรไปบอกหัวหน้าว่าขอลากิจสักสองวันไม่อยู่แล้วคนเดียวคืนอยู่คนเดียวรอแม่กับน้องกลับมาดิฉันมีหวังตายด้วยโรคหัวใจวายก่อนแม่กับน้องจะกลับมาแน่ คุณผู้ฟังมีใครกลัวผีบ้างไหมคะดิฉันรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ดิฉันจะกลัวผีเพราะแม้ดิฉันจะเห็นเงาลางๆบ่อยๆแต่ดิฉันก็ไม่เคยจะเห็นหน้าแบบทักทายกันเลยดิฉันอาจจะคิดมโนสร้างภาพหรือหวาดระแวงจนจินตนาการเอาเองก็เป็นได้ถึงแม้จะคิดแบบนั้นแต่ใจดิฉันก็ไม่เกรงพอที่จะบอกว่าฉันไม่กลัวอยากมาก็มา หรืออะไรทำนองนั้นคิดไปคิดมามันเป็นเพราะตัวดิฉันเองที่อ่อนแอหรือเพราะการใส่ความคิดเรื่องผีของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดิฉันตั้งแต่ดิฉันยังเป็นเด็กกันแน่เพราะคำว่าผีมันอยู่ในจิตใต้สํานึกของดิฉันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถดึงมันออกมาแล้วคว้างทิ้งออกไปให้ไกลตัวเองได้ ฝากสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านหากมีลูกมีหลานอย่าเอาเรื่องผีมาหลอกเพื่อเด็กไม่ดือ้ออยู่ในกฎระเบียบของคุณเลยนะคะมันจะกลายเป็นการทําร้ายคนที่คุณรักโดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนกับการบอกเด็กที่ทําอะไรผิดนิดผิดหน่อยว่าเดี๋ยวตํารวจจับนะทำให้เด็กฟังใจว่าตํารวจเป็นคนใจร้ายทัศนคติต่อตำรวจไม่ดีไปเลยซึ่งจริงๆทุกอาชีพมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีปะปนอยู่ ขอให้คุณผู้ฟังมีแต่ความโชคดีและทุกๆวันขอให้เป็นวันดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ